พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมามากหน้าหลายตาทั้งชายหญิงโดยเฉพาะภาคอีสานมีส.ส.หนุ่มหน้าใหม่ป้ายแดงแถมยังเป็นลูกหลานนักการเมืองดังที่น่าจับตาอยู่ด้วยกันหลายคนเลยทีเดียวเริ่มกันที่หนุ่มไม้พัชระจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาเขต13บุตรของประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและ CEO บริษัท Impact ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโคราชจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอดีตวิศวกรบริษัทซิโนไทยและอดีตผู้จัดการโรงงานคอนกรีตขณะล่าสุดพัชระประเสริฐและนางอรวรรณรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมผู้นำชุมชนลงพื้นที่เตรียมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คหลังจากยูเนสโกได้ประกาศรับรองเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566ให้เป็นอุทยานธรณีแห่งใหม่ของโลกต่อมาต๋องพรเทพสิริโรจนกุลส.ส.นครราชสีมาเขต16หลานชายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และกรรมการผู้บริหารบริษัทเอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม2019จบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรีคณะวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยรังสิตประสบการณ์การทำงานอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประธานกรรมการบริษัทเอี่ยมพัฒนาสตาร์ทจำกัดประธานกรรมการบริษัทเอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรมจำกัดและประธานกรรมการบริษัทเอี่ยมธงชัยเทรดดิ้งจำกัดซึ่งต้องได้กราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องนครราชสีมาเขต16ที่มอบความไว้วางใจให้ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องทุกท่านผมจะทำให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถครับคนต่อมารัฐคลังแสงส.ส.มหาสารคามเขต6ลูกชายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจบปริญญาโท College of Engineering California State University Fullerton USA ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์ทำงานวิศวกรครูและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งรัฐได้โพสต์ผ่านเพจ Facebook บอกว่าจากนี้เดินหน้าทำงานให้สมกับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกทั้งยังลงพื้นที่เยี่ยมถามไถ่พ่อค้าแม่ขายณตลาดนัดสารกลางบ้านแบกหมู่1ตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามหลายท่านระบุว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีผู้คนไม่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยแต่ยังดีที่พอขายได้บ้างอยากให้ได้รัฐบาลใหม่โดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและขอให้ช่วยเพิ่มราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวพร้อมทั้งลดราคาปุ๋ยซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิตคนที่4ไอซ์ศิวะพงษ์ธีรดุลส.ส.ชัยภูมิเขต5นักธุรกิจหนุ่มลูกของสมประสงค์พงษ์ธีรดุลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้าและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติปี2562ที่ผ่านประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่นชัยภูมิในฐานะส.อบจ.ชัยภูมิมาแล้วโดยชนะนายสุขสันต์ชื่นจิตจากพรรคพลังประชารัฐด้วย 35,000 คะแนนคนต่อมาฮอนอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลส.ส.นครราชสีมาเขต11อดีตกำนันตำบลกุดโบดและเป็นบุตรวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลหรือกำนันป้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และทายาทบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจบปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันรัชภาคปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปิดท้ายที่ดร.สมเจตแสงเจริญรัตน์ส.ส.เลยเขต4จบปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดเลยวิศวกรและเจ้าของบริษัทรับเหมาโดยชนะนายราเชนกงสิมมาจากพรรคก้าวไกลได้ 45,638 คะแนนอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันศึกการเมืองจะยังคงดุเดือดต่อเนื่องแต่ฝั่งส.ส.ของแต่ละค่ายนั้นก็ยังคงลุยพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนดังนั้นก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเกมการเมืองนี้จะลงเอยเช่นไร